สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับไก่ครับอยู่ผมครับตะวันครับวันนี้นะครับเราสองคนมาร่วมแคมเปญยูโรเคสเอฟคาเฟ่แคมเปญยูโรเคสของเรานะครับก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปเช็คอินร้านที่เราไปมาแล้วอ่ะตามไปเช็คอินกันได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติไม่ตามไปเช็คอินอ่ะจะคุยกับพวกเราไม่รู้เรื่องส่วนใครที่ไปมาแล้วเอารูปครับแปะในคอมเมนต์ให้หน่อยว่าไปร้านไหนมาบ้างงั้นผมขอชิงหน่อยแล้วกันเนาะวันนี้ผมก็มาเป็น EP แรกแต่ผมติดตามแคมเปญนี้อยู่ตลอดนะพี่อ่ะไหนยังไงไหนบอกว่าที่บอกว่าขิงอ่ะขิงตะไคร้ใบมะกรูดต้มยำมาล่ะก็เท่าที่ผมรู้มานะพี่15ร้านที่เขาได้เข้าร่วมแคมเปญนี้เขาก็ได้มีการครีเอทเมนูยูโรเค้กซึ่งครีเอทเต็มที่มากแต่ละร้านคือไม่มีใครยอมใครเลยและที่สำคัญที่สุดนะครับคือเมนูยูโรเค้กของแต่ละร้านขายดีมากก็ต้องให้เขาหน่อยครับพระเอกของเราก็ต้องให้เขาหน่อยหล่อขนาดนี้ถูกไหมทำการบ้านมาขนาดนี้ปกติเราจะอยู่ในคาเฟ่ในกรุงเทพใช่ไหมอันนี้เราพามาต่างจังหวัดที่นครปฐมกับร้านมูยูคาเฟ่สวัสดีครับเอายูโรเค้ก2กล่องครับมันมี2รสชาติใช่ไหมครับอ๋อนี่มีนมฮอกไกโดมิลค์แล้วก็มาร์เบิลช็อกโหเขาขี้เหร่ดีอ่ะมันมาเป็นกล่องอ่ะอยากคุยกับเชฟเลยว่ะโหพี่พี่มาตั้งกี่ EP แล้วเนี่ยผมมา EP แรกอ่ะโอ้ยผมนัดเชฟไว้เรียบร้อยแล้วผมนัดเชฟไว้เรียบร้อยแล้วไปเอาเบอร์เชฟจากไหนมาเนี่ยฮะนี่ EP แรกอ่ะเนี่ยโหผมบอกไม่ได้ดีเดี๋ยว EP ต่อไปพี่โทรแย่งผมทำไงอ่ะก็ผมอยากมาอีกทำไงขิงนับพี่ครับไกด์จ่ายไอ้พี่ผมไม่มีเงินมาแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับว่าแต่ผมนัดเชฟไว้เมื่อไหร่เชฟจะมาเป็นเชฟอ๋อดีเลยครับดีครับเชิญนั่งเลยเชิญครับเชฟมาเสิร์ฟเองเลยครับเดี๋ยวให้เชฟแนะนำตัวหน่อยครับชื่อมีนาค่ะเป็นเชฟของที่ร้านมูยูแล้วก็เจ้าของด้วยผมตะวันครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่มีนาครับคือปกติเนี่ยผมเคยกินแต่ยูโรเค้กที่เป็นแบบซองครับแต่ไม่เคยกินที่เขาแบบพี่เอกมาใส่กล่องอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วพอได้มาเห็นก็รู้สึกว่าแบบคุ้มกับการเก็บท้องมากเมนูยูโรเค้ก2รสชาตินะครับมีความเป็นมาไงบ้างที่รู้สึกว่าอยากจะครีเอท2เมนูนี้ขึ้นมาครับเรากำลังหาเมนูเค้กอยู่ครับแล้วด้วยความที่เราถ้าเราพูดถึงนะคะเบเกอรี่เราจะทำสไตล์เกาหลีใช่มั้ยคะแล้วคือที่นู่นน่ะเขาจะนิยมแบบเค้กที่เป็นครีมชีสมากๆแล้วตัวแนะนำที่เขาแบบทานกันเยอะเลยก็คือเป็นรสนมเค้กนมเลยอ่ะกับเค้กทีรามิสุนี่แหละค่ะเพราะมันมีความครีมมันเท็กเจอร์มันได้รสชาติมันได้เราก็เลยเอ๊ะมันน่าจะใช้แทนกันได้นะเราก็เลยลองเอามาเป็นเมนูตัวนี้ดูถามพี่มีนาครับแล้วทำไมถึงเลือกที่เป็นรสฮอกไกโดมิลค์แล้วก็รสมาร์เบิลช็อกครับเราอยากทำเค้กที่เป็นรสนมแล้วครับตัวนี้เราก็ตัวครีมเราก็จะใช้เป็นครีมสดแล้วก็เป็นนมฮอกไกโดด้วยค่ะมันก็เลยแบบไปด้วยกันแบบเค้กรสนี้มากๆเลยเป็นแบบนมจ๋าเลยส่วนตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นมาร์เบิลเขาจะมีความเข้มในรสชาติเขาอยู่แล้วเรามีการใช้กาแฟเอสเปรสโซช็อตสดด้วยค่ะแล้วก็กาแฟก็ต้องบอกแล้วว่า2เมนูเข้ากันมากเพราะว่าฮอกไกโดมิลค์ก็เป็นครีมชีสของแบบฮอกไกโดมิลค์อยู่แล้วแล้วก็ทาลามิสุก็เป็นทางช็อกมาร์เบิลอยู่แล้วก็แบบเหมาะกันมากก็รู้สึกว่าพอเป็นกล่องรู้สึกว่าเอ้ยมันทานง่ายอ่ะถูกไหมมันไม่เลอะเทอะไม่อะไรรู้สึกว่ามันแปลกตาแปลกใหม่มากเลยก่อนที่ตอนกับใครจะไปชิม2รสชาตินี่นะครับพี่มีนาฝากร้านมูยูหน่อยครับยังไงบ้างค่ะร้านมูยูเราอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะอำเภอบางเลนก็แต่ว่าตอนนี้เรามี2สาขามีที่ซินเนอร์ชั้น3ด้วยค่ะเบเกอรี่เราจะเป็นเบเกอรี่ทำสดใหม่ทุกวันนี้ค่ะเป็นตัวของเราเองเลยก็ใครอยากทานฝีมือพี่มีนานะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็มีอย่าลืมติดตามที่เซ็นทรัลเวิลด์กันด้วยนะครับเมนูนี้สามารถสั่งจากทาง LINE แอดแล้วเราก็จะ delivery ไปที่สาขาให้ได้เลยค่ะหรือว่าสั่งเป็น LINE แมนก็ได้นะคะเมนูก็คือส่งตรงแบบต้นตำรับไปเลยครับก็เดี๋ยวตะวันกับไกด์ขอชิมก่อนแล้วกันนะพี่มีนาขอบคุณนะครับพี่มีนา
นื้อมูสกับยูโรเค้กครับคือดีมากๆคือมันเข้ามันมิกซ์กันเข้ามากๆมันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบว่ามันมีหลายเท็กเจอร์แต่ว่าพอกินแล้วอ่ะมันรวมกันเท็กเจอร์เดียวแล้วยิ่งผมเป็นคนที่ชอบกินอะไรหวานๆเนี่ยครับรสนมฮอกไกโดเนี่ยกินไปแล้วรู้สึกแบบมันอยู่ญี่ปุ่นอร่อยมันกำลังอยู่ในออนเซนนั่นน่าจะร้อนนะไม่ใช่หวานอันนั้นน่าจะร้อนหวานอร่อยมากครับแล้วปกติไกด์ไม่คนหวานไหมครับอยากลองชิมไหมอยากลองชิมไหมลองชิมไหมโอ้โหอ่ะพี่ลองชิมของผมดูมามาดีนะมันก็ดีมากเลยหมายถึงผมอ่ะหมายถึงยูโรเค้กสิจบนี่อ่ะดีทั้งคู่เลยอ่ะชอบมากเลยมาไกด์มากินอันนี้เลยรสมาร์เบิลช็อคให้ดูน่ากินมากเลยมันเป็นทารามิสุไงอร่อยดีไหมรสไหนก็อร่อยดีมากเดี๋ยวไปดูครับในโมยูคาเฟ่ยังมีครัวซองอีกแล้วก็ยังมีที่เป็นชาในซิกเนเจอร์ของเขาอีกครับเดี๋ยวไปดูว่าโมยูมีอะไรอีกพักก่อนเราอ่ะไปครับผมถามพี่ตะวันดีกว่าในฐานะที่พี่เนี่ยมาหลาย EP แล้วมาหลายคาเฟ่แล้วเปล่าจะบอกว่าพี่แก่ละล้อเล่นพี่ชอบเมนูยูโรเค้กร้านไหนมากที่สุดเมนูยูโรเค้กอะหรอไม่เอาไม่เลือกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเลือกไม่ได้มันอร่อยทุกร้านจริงๆอร่อยมากๆคือมันไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเอ้ยร้านนี้ดีกว่าร้านนี้ดีกว่ามันไม่ได้เลยเพราะว่าเสน่ห์ของมันอะแต่ละร้านอะเขาจะครีเอทเมนูยูโรเค้กเนี่ยออกมาแบบไม่เหมือนกันเลยรสชาติก็จะอร่อยแตกต่างกันไปแสดงว่าพี่ขอไม่เลือกครับแคมเปญนี้เพราะอร่อยทุกร้านแต่ถ้าเป็นผมก็เลือกไม่ได้เหมือนกันนะทำไมอ่ะฝั่งพี่พูดมาผมอยากกินทุกเมนูเลยแต่สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีเวลาออกมาเที่ยวคาเฟ่เนาะก็สามารถหาซื้อยูโรเค้กได้ง่ายเลยนะครับตามร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยครับและก็ยังมีหลากหลายรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยอย่างคัสตาร์ดสตรอเบอรี่มาร์เบิลช็อกคาปูชิโน่ใบเตยกล้วยหอมเมลอนและนมฮอกไกโดด้วยนะครับแล้ว EP ต่อไปนะครับผมกับพี่ตะวันจะพาไปเช็คอินที่ไหนเมนูยูโรเค้กจะหน้าตาเป็นยังไงอย่าพลาดนะครับติดตามมาเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตราใครด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลา EP ใหม่มามันจะเด้งขึ้นหน้าฟีดของเราเลยนะครับฝากด้วยครับว่า EP หน้าจะไปที่ไหนวันนี้ไปก่อนนะครับยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาผมไม่รอเลยชนแก้วหน่อยครับชนแก้วหน่อยเรื่องชนขอให้บอกกินแบบญี่ปุ่นมาชิตาร้อนเราก็ทนอยู่เนี่ยเขาบอกว่าชากุหลาบกินแล้วจะขับถ่ายดีครับดูว่าขึ้นรถแล้วจะแวะกี่ปั๊มไปถึงขับรถแล้วก็ถ่ายรูปไม่ใช่เข้าห้องน้ำอ๋อ